Xtream Entertainment Learning ร่วมกับผลิตภัณฑ์โลแลนด์เสนอมือพิซซ่าเรื่องราวดีๆประสบการณ์ชีวิตที่ดีๆจะมีให้คนได้รับเอาไว้นับเป็นบุญของสยามประเทศยิ่งนักที่มีสองราชาผู้ประเสริฐเป็นราชาในทางโลกและราชาแห่งทางธรรมในทางโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชาที่ครองแผ่นดินตามแนวทางแห่งทศพิธราชธรรมเพื่อความสุขแห่งมหาชนในทางธรรมเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชทรงครองธรรมเพื่อแผ่นดินเป็นแบบอย่างที่งดงามแก่ประชาชนทั้งหลายทั้งสองพระองค์มีความผูกพันกันดังมีสัญญาแห่งจิตที่จะร่วมกันปกครองแผ่นดินสยามผืนนี้ให้ร่มเย็นเป็นสุขไม่ผิดเลยหากจะกล่าวว่าประเทศไทยอยู่รอดปลอดภัยมาได้ด้วยพระบารมีของทวิราชาแห่งแผ่นดินสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมื้อพิเศษครับวันนี้ผมมาอยู่ที่หน้าพระตำหนักของสมเด็จพระสังฆราชครับที่วัดบวรนิเวศวิหารแน่นอนครับแขกรับเชิญวันนี้เป็นแขกรับเชิญพิเศษครับท่านเป็นพระสงฆ์แต่ท่านจะมาบอกพวกเราว่าความแตกต่างหลากหลายในชีวิตผู้คนการเปลี่ยนแปลงของชีวิตจุดหักเหชีวิตเราได้เรียนรู้ชีวิตได้ทุกเมื่อเลยครับเราไปติดตามรับชมกันครับว่าแขกรับเชิญจะบอกอะไรกับเราครับพิเศษวันนี้อยู่กับพระอาจารย์กวงธีระโพธิภิกขุหรือในสมัยก่อนท่านคืออาจารย์กวงหล่อไพบูลย์ครับนมัสการครับอาจารย์ครับเจริญพรอยู่พระอาจารย์ครับก่อนอื่นผมคงอยากให้ท่านผู้ชมรายการได้รู้จักว่าพระอาจารย์มีชีวิตที่มาที่ไปยังไงก่อนที่จะมาถึงทุกวันนี้ครับอาจารย์ก็ถ้านับว่าตั้งแต่เด็กๆก็เป็นเด็กที่เกิดในกรุงเทพนะครับแต่ไปโตต่างจังหวัดถือว่าเป็นสภาพครอบครัวที่ยากจนไปโตที่จังหวัดอยุธยาในชีวิตในวัยเด็กก็ต้องทำงานสารพัดทำสวนออกไปขายดอกไม้ขายพวงมาลัยเอาผักไปส่งที่ตลาดแล้วก็เลยไปถึงการขายหนังสือพิมพ์ขายเรียงเบอร์สลากตรวจหวยพอเรียนได้ชักประมาณชั้นป.4ก็ไม่มีโอกาสเรียนต่อแล้วล่ะเพราะสตังค์หมดที่บ้านไม่มีตังค์ให้เรียนก็ไปพบครูฝึกสอนคนหนึ่งครูฝึกสอนท่านนี้ก็เห็นการวิธีคิดของเราในวิชาศิลปะที่เขาบอกว่าให้วาดรูปวิวปกติว่าลูกวิวก็จะต้องมีต้นมะพร้าว2ต้นมีแบบอะไรนะพระอาทิตย์5แฉกมีนกนึกภาพออกเลยครับอาจารย์แบบจะมีนู่นนี่นั่นที่เราเห็นกันเลยครับแต่อาตมาไม่ได้วาดแบบนั้นอาตมาวาดโรงสีที่อยู่ในท้องนาที่มันอยู่เลยหลังโรงเรียนออกไปครูฝึกสอนท่านนี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเองนี่คิดนี่ทำไม่เหมือนเด็กคนอื่นโตขึ้นเองต้องไปเรียนศิลปะเรากำลังจะจบชั้นป.4ก็จะเรียนต่อก็ไม่มีตังค์แน่นอนครูคนนั้นให้เงินค่าที่จะเรียนชั้นป.5ต่อเอาไว้
อันนั้นปี2518นะฮะดิฉันเรียนอยู่ชั้นปกศสูงปีที่2ของเรียนที่วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ต้องไปฝึกสอนก็เลือกที่จะไปสอนที่โรงเรียนวัดทองปุอะค่ะเพราะว่ามันใกล้บ้านก็เลยได้สอนชั้นที่กวงเขาเรียนอยู่กวงเขาเป็นเด็กที่ไม่เหมือนใครตั้งแต่เด็กๆแล้วเขามีความโดดเด่นตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนี่ในชั่วโมงศิลปะเนี่ยกลุ่มที่พวงทำงานอยู่เพื่อนยืนอยู่เฉยๆสี่ห้าคนยืนเฉยพวงขึ้นไปอยู่บนโต๊ะแล้วขึ้นไปนั่งวาดบนโต๊ะเพื่อนก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าพวงจะเล่นวาดเป็นรูปตัวการ์ตูนนะมีองค์ประกอบภาพชัดเจนสวยงามพอครูตรวจภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้คำติชมก็ภาพไปติดตามข้างฝาห้องนะคะให้เด็กดูกันเด็กก็คือหาเพราะมันเป็นภาพที่มันไม่เหมือนใครนะมันไม่ใช่ภาพของที่เด็กในวัยเดียวกันจะเขียนเขากลับมาหาที่โรงเรียนพัฒนาเขาเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆคาดเดาได้ว่าสักวันเขาต้องเป็นคนเขียนรูปที่ยิ่งใหญ่เขาก็เขียนได้จริงพอจะจบป .7 ไม่มีตังค์ไปเรียนโรงเรียนม .1 อีกแล้วจะไปสอบในจังหวัดในตัวจังหวัดนึกออกมั้ยเราเรียนครับต่างอำเภอใครเป็นสปอนเซอร์ให้อาจารย์อีกครับเพื่อนที่ เพื่อนบอกว่าเฮ้ยมึงไปสอบเป็นเพื่อนกูได้มั้ยกูออกตังค่าสมัครสอบอ้าวงั้นไปสอบเป็นเพื่อนละครน้ำเน่ามากเราสอบได้เพื่อนสอบไม่ได้พอเราสอบได้เพื่อนสอบไม่ได้เราก็อยู่โรงเรียนประจำจังหวัดพอเรียนหนังสือไปเรื่อยๆเราก็ได้เล่นดนตรีไปด้วยเป็นนักกีฬาของโรงเรียนแล้วก็เริ่มสนใจศิลปะก็ไปสนใจไปดูว่าเขาพวกที่เรียนทางสายศิลป์น่ะเขาทำอะไรกันเฮ้ยเห็นคนที่มันวาดรูปเป็นเนี่ยสาวๆชอบก็มีแบบนั้นเหมือนกันเป็นวัยนะครับนั่นเป็นวัยก่อนท่านเป็นพระนะครับก็เลยไปลองปรากฏว่าไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งก็กำลังแบบโอ้ยเขียนจดหมายการนู่นนี่ปรากฏว่าไอ้เพื่อนคนที่วาดรูปเก่งเนี่ยมันไปเขียนปกรายงานแล้วก็วาดรูปให้ผู้หญิงคนนั้นเจ็บมากฉันต้องวาดให้ได้คืนนั้นก็ฝึกเลยวาดรูปวาดรูปถือว่าดีมากดีผิดปกติเลยเอาไปให้เขาจากวันนั้นมาก็เลยกลายเป็นคนวาดรูปมีชื่อเสียงในโรงเรียนไปเลยว่าไอ้คนเนี้ยวาดรูปเป็นวาดรูปได้ครูบาอาจารย์ก็มาให้ทำปกรายงานให้บ้างให้มาทำนิทรรศการบ้างเลยไปถึงขนาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอตัวเราไปเขียนป้ายให้จังหวัดชื่อเสียงไปไกลขนาดนั้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์คืออาจารย์กวงรอไพบูลย์ในอดีตถูกไหมครับไปคือเรื่องศิลปินไปถึงตลาดหัวรอตลาดที่ผมเรียกไอ้กวงหรือไอ้ตีกวงทุกคนรู้จักเพราะเป็นเด็กส่งผักและเข็นรถเข็นขาเรียงเบอร์ทุกคนรู้จักไอ้ตีส่งผักตอนนี้ก็เป็นและตอนหลังเป็นอาจารย์กวงซึ่งมีเรื่องราวชีวิตมากมายเลยครับพอโตขึ้นครับอาจารย์ก็มาเรียนพอช่างอาจารย์เรียนพอช่างไม่ได้เรียนพอช่างพอจบม.5ปั๊บเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไม่มีเงินเรียนต่ออีกแล้วเพื่อนๆก็มาสอบพอช่างสอบศิลปากรสอบช่างศิลป์ได้หมดเราคนเดียวที่ไม่มีโอกาสมาเรียนในสถาบันศิลปะเราก็ไปทำงานในโรงพิมพ์เป็นเด็กยกกระดาษในโรงพิมพ์แต่ยังมีความฝันมาตลอดเวลาว่าเราอยากเป็นนักวาดรูปอยากทำการ์ตูนอยากทำหนังสือมีไอดอลในดวงใจคือคุณเตรียมชาชุมพรหรือที่เรียกว่าพี่เตรียมในหนังสือชัยพฤกษ์การ์ตูนในสมัยนั้นเราก็ใฝ่ฝันว่าเราอยากวาดรูปได้อย่างเตรียมชาชุมพรใครจะเชื่อว่าธรรมะจัดสรรหรือบุญอะไรไม่รู้บันไดขึ้นออฟฟิศมันไปทางนี้กำลังลงเรากำลังจะขึ้นบันไดยกปุ๊บเฮ้ยพี่เตรียมใช่พี่เตรียมไอดอลเราอยู่บันไดเฮ้ยเรามาถูกที่แล้วโรงพิมพ์นี้คือมีไอดอลของเราทำงานอยู่ที่นี่เราก็พยายามเข้าไปตีสีขอวิชาท่านก็ไม่ได้สนใจท่านบอกไม่มีใครประสบความสำเร็จในชีวิตหรอกพวกศิลปินใจแห้งทั้งนั้นท่านพูดเตือนสติเราว่าทำอาชีพอื่นก็ไปทำไปอีก2เดือนพี่เตรียมก็มาแล้วก็ไปช่วยคอยเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟท่ามีวันนึงท่านจะต้องเขียนงานให้กับหนังสือเล่มใหม่ที่สกอล่าต้องเขียนการ์ตูนมีมุกเกี่ยวกับนักเรียนท่านเขียนแล้วมันก็ค้างอยู่มุกไม่จบเราก็ไปแอบเขียนไว้ข้างๆแบบสีปราดพอท่านมาถึงออฟฟิศท่านเห็นใครไม่เขียนเราสวยแล้วใครเขียนผมเองครับเอองั้นยืมหน่อยมุกดีป่ะขอยืมมุกเราไปใช้พอเอามุกของเราไปใช้ปุ๊บท่านก็บอกว่าเอ้ยค่าเรื่องออกแล้วอาทิตย์นี้ว่างไหมไปกินข้าวที่บ้านผมหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าไปด้วยพอท่านเปิดบ้านปุ๊บผมโยนกระเป๋าเสื้อผ้าปุ๊บเฮ้ยนายทำอะไรอ่ะผมขออยู่ด้วยครับผ
ผมขอเป็นเด็กซักผ้าหุงข้าวอยู่ในบ้านเลยก็ได้ไม่ต้องให้เงินอะไรผมขอที่ซุกหัวนอนเนี่ยนอนกับหมาหน้าบ้านก็ได้ที่คืนนั้นได้อยู่เพราะว่าทุกคนเมาหมดคือไม่มีใครมาไล่พระอาจารย์แล้วไม่มีใครไล่แล้วก็ไม่มีใครล้างจานเราก็เก็บถ้วยชามล้างพอเช้าก็ตื่นมาประมาณสัก10โมง11โมงทุกคนเฮ้ยมันผิดปกติเพราะทุกทีเกิดตื่นมานี่หมาจะเลียจานข้าวของก็จะเกลื่อนเออมึงอยู่แล้วมีประโยชน์มึงอยู่ต่อไปแล้วกันทำให้เหมือนอย่างนี้นะเราก็เลยได้อยู่แล้วก็ได้ฝึกวาดรูปกับท่านเป็นเวลา 2-3 ปีจนวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในบริษัทโฆษณาระดับหนึ่งของโลกของโลกที่เมืองไทยชื่อบริษัทลินตัสสมัยนั้นเขาต้องการที่จะได้ Creative Director กับ Art Director 2ตำแหน่งแต่ข้อแม้คือต้องจบปริญญาตรีแต่เราเนี่ยม.25ไม่มีสิทธิ์แต่แล้วเขาก็บอกให้ผมเนี่ยให้อาตมาเนี่ยพารุ่นน้องเขาเนี่ยจากข้อสร้างกับศิลปกรเนี่ยไปเทสที่ลินตัสพาไป4คนเสร็จไอ้ฝรั่งที่มาเป็นคนเทสเนี่ยเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์จากเมืองนอกมาเองพอเขาสั่งงานเสร็จก็เดินมาเจอเรานั่งรออยู่หน้าตรงล็อบบี้ถามยูมาทำอะไรก็มานั่งรอเขาแล้วทำงานอะไรบอกก็ชอบทางด้านศิลปะแต่ไม่ได้จบไอ้ปริญญาอะไรนะบอกเฮ้ยมาแล้วก็ไม่เป็นไรเสียเวลาไปเทสด้วยไปเราก็ลงมือทำพอทำเสร็จปุ๊บฝรั่งก็เดินตรวจงานเดินเสร็จมันโทรศัพท์ไปหาเจ้านายเจ้าของบริษัทที่เราทำงานให้อยู่ทายว่าที่ส่งมา5คนเนี่ยเลือกใครเจ้านายก็ทายคนที่เกียรตินิยมอันดับ2ให้นิยมอันดับ1ไม่ใช่กูเอาไอ้คนที่มึงให้พามาคนพามาแต่ได้งานครับละครน้ำเน่าอีกแล้วเห็นไหมชีวิตพระอาจารย์นี่ผมว่ายากที่จะคาดเดานะฮะจากเงินเดือน 3,000 กระโดดเป็น 12,000 เลยปลูดเลยนะครับใช่ครับแล้วก็เลยได้ทำงานโฆษณาอยู่ในวงการโฆษณาได้เห็นสิ่งที่แตกต่างเยอะแยะมากมายแต่จิตใจเดิมที่ยังอยากเป็นนักวาดภาพประกอบหนังสืออยากเป็นศิลปินวาดรูปเฮ้ยเราอยากกลับไปตรงนั้นเราทิ้งงานโฆษณาทิ้งเงินเดือน12,000กลับไปที่ศูนย์ใหม่เองนี่คิดทำไม่เหมือนเด็กคนอื่นโตขึ้นเองต้องไปเรียนศิลปะไปเรียนเพาะช่างเลยนะความว่าเพาะช่างสำหรับเรานี่เหมือนสวรรค์ไกลเหลือเกินงงเลยไม่รู้จักเพาะช่างคืออะไรป.4 ป.5 ป.6 ถึง ป.7 เนี่ยเราเอาไปขายหนังสือพิมพ์ขายพวงมาลัยเอาผักที่บ้านปลูกผักไปขายตลาดหัวรอตลาดเจ้าพรมเรียกไอ้กวงหรือไอ้ตีกวงทุกคนรู้จักเข็นรถเข็นขายเรียงเบอร์ทุกคนรู้จักไอ้ตีส่งผักนั้นความลำบากตรงนั้นเนี่ยทำให้เรามีแรงกดดันที่มันจะพุ่งขึ้นมาว่าเราต้องไปสู่จุดหมายความสบายให้ได้ตอนนั้นคิดแค่ว่าเราอยากสบายไม่อยากลำบากแบบนี้ไม่อยากนอน4ทุ่ม5ทุ่มตื่น4 2ก็บุกบั่นที่จะฝึกทำงานอย่างหนักจนวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในบริษัทโฆษณาระดับหนึ่งของโลกสมัยนั้นปริญญาตรีเงินเดือน 3,800 เราได้ 12,000 แล้วแต่จิตใจเดิมที่ยังอยากเป็นนักวาดภาพประกอบหนังสืออยากเป็นศิลปินเราอยากกลับไปตรงนั้นเราทิ้งงานโฆษณาทิ้งเงินเดือน 12,000 กลับไปที่ศูนย์ใหม่ทานมื้อพิเศษมื้อพิเศษหนังสือประกอบภาพสีน้ำที่นี่พระของประชาชนนะครับเพื่อเป็นเรื่องราวของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งพระอาจารย์กวงใช้แรงบันดาลใจสร้างจากที่ได้เห็นเรื่องราวต่างๆขององค์สมเด็จพระสังฆราชของเราครับแล้วก็พระออกมางดงามมากเลยครับท่านผู้ชมครับพระอาจารย์ครับนี่ก็คือผลงานที่พระอาจารย์ใช้ฝีมือพระอาจารย์เขียนขึ้นมานั่นก็คือตอนที่พระอาจารย์ได้เป็นงานอาร์ตทำงานในเอเจนซี่ตอนนั้นก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตอนนั้นก็ใช้ฝีมือไปในทางของความคิดสร้างสรรค์ทางด้านงานสื่อโฆษณาทางด้านการประชาสัมพันธ์หรือเรียกอันนั้นว่าพาณิชย์ศิลป์นะครับเป็นคนละอย่างกันกับงานศิลปะที่เราอยากเรียนเรามานั่งทบทวนว่าเราอยากเป็นอะไรกันแน่เราอยากเป็นนักวาดรูปเราอยากเป็นนักเขียนเรื่องเราก็เลยแต่งนิทานขึ้นมาแล้วก็วาดรูปขึ้นมาเอาไปเสนอสำนักพิมพ์เป็นหนังสือสำหรับเด็กทุกคนบอกฝีมือดีเขียนดีแต่ว่ายังรับไม่ได้เราก็ไม่นึกทำไมถึงรับไม่ได้ในเมื่อทุกอย่างดีขาดอย่างเดียวคือชื่อเสียงต้องสร้างชื่อเสียงก่อนเขาบอกมาเป็นนัยยะนี้แล้วจะไปสร้างที่ไหนแล้วชื่อเสียงเพราะว่ามีการประกวดมันมีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติอยู่คนที่ได้รางวัลเขาก็มานั่งกินเลี้ยงกันเราก็ได้มีโอกาสติดตามรุ่นพี่เนี่ยไปร่วมงานแล้วก็ไปนั่งทานอาหารในโต๊ะที่เขาเรียกว่าโต๊ะจีนกัน
แล้วระหว่างที่เขาทานกันอยู่เนี่ยมีปลาตัวหนึ่งที่ทุกคนเอาเนื้อไปหมดละมันเหลือแต่ก้างวางอยู่แล้วมีเนื้ออยู่ข้างล่างปลานึ่งมะนาวหรือนึ่งซีอิ๊วเสร็จแล้วเราก็ใช้ด้วยวิธีการของเราที่เป็นลูกคนจีนมาตลอดเอาตะเกียบกดข้างนี้ซ่อมกดแล้วเราก็ยกก้างออกมาใส่จานเราผู้ใหญ่สองท่านมองเราเนี่ยไอ้หนุ่มทำงานอะไรผมกำลังฝึกวาดรูปนี่ครับนี่นามบัตรผมรับไว้แล้วพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาไปหาที่ออฟฟิศเราก็ได้นามบัตรเจ้าของสำนักพิมพ์ชมรมเด็กผู้ผลิตหนังสือสำหรับเด็กที่ได้รางวัลเยอะแยะเลยที่เมื่อกี้เขารับรางวัลกันอาจารย์วิริยะสิริสิงห์กับคุณสุภาหรือสิริสิงห์คุณสุภาคือโบตันที่เขียนเรื่องทองเนื้อกล้าวพอได้นามบัตรปุ๊บวันรุ่งขึ้นเราก็ไปหานั่นที่สำนักพิมพ์เราก็เตรียมงานไปให้ดูเราก็เลยถามว่าทำไมถึงให้นำบัตรผมท่านบอกว่าแค่เห็นวิธีกินปลาของเธอฉันก็รู้แล้วว่าเธอทำงานละเอียดท่านรับผมเข้าทำงานเลยโดยให้เป็นนักเขียนภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กหนังสือเล่มแรกที่ให้งานมาเนี่ยท่านให้เนื้อเรื่องมาชื่อเรื่องรอเรือพายไปเราเป็นเด็กอยุธยาเราอยู่กับเรือมาตลอดเราจึงรู้ว่าเรือมันอยู่ยังไงเรือมันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยพอจัดพิมพ์เสร็จเราได้รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งแรกเลยเล่มแรกที่เราเขียนเลยมีกู๊ดวินแล้วมีชื่อเสียงแล้วงานเข้าแล้ววันหนึ่งคุณโบตันบอกว่าเขามีการประกวดหนังสือสำหรับเด็กของยูเนสโกครับบอกผมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ต้องทำยังไงวะเอาอย่างนี้เธอเขียนอะไรก็ได้มาหนึ่งเรื่องอย่างที่เธออยากทำเลยที่เธอคิดว่ามันจะเป็นไฟล์อาร์ตที่สุดของเธอเนี่ยไปทำเลยจ้างให้เราเขียนเรื่องเพื่อส่งประกวดที่ต่างประเทศเราก็เก็บของจากกรุงเทพเลยไปอยู่อยุธยากลับไปสู่จุดเดิมของเราอีกครั้งนึงไปนั่งเริ่มต้นใหม่ว่าชีวิตเราคืออะไรแล้วเราจะทำอะไรเพื่อบอกกับเด็กรุ่นใหม่ของโลกว่าเขาจะต้องอยู่ยังไงในโลกนี้เสร็จแล้วเราก็เจอชีวิตเดิมของเราจริงๆคือขณะที่เราไปขายมาลัยแม่สอนเราร้อยพวงมาลัยเราหยิบจุดนั้นขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจมาลัยดอกไม้ที่รวมกันหลายสีหลายกลิ่นมันให้อะไรกับโลกใบนี้ได้บ้างนะก็เลยเขียนเรื่องขึ้นมาชื่อมาลัยของมาลีสีเรื่องมาลัยของมาลีเล่มนี้ประสบความสำเร็จได้รางวัลยูเนสโกเลยพอได้รางวัลยูเนสโกงานเข้ามาเยอะแยะมากมายอีโก้มายิ่งใหญ่พองแล้วฉันงานเยอะแยะแต่วันนึงเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราเดินบนถนนเส้นนี้อย่างมีชื่อเสียงแต่เราทำไมไม่มีตัวตนเราเกิดอยากจะมีตัวตนขึ้นมาแล้วตัวตนคืออะไรเราไม่มีสถาบันแบ็กอัพนะเพื่อนเราจบมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนเราจบเพาะช่างเพื่อนเราจบทุกนู่นที่นี่จบหมดกำลังจะเป็นครูบาอาจารย์แต่เรายังไม่ได้เป็นนักศึกษาเลยโอกาสมาถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดโครงการความสามารถพิเศษระดับชาติเฉพาะซึ่งในประเทศนี้มีเราคนเดียวเท่านั้นที่ได้รางวัลระดับชาติเราก็เลยเข้าไปสมัครได้เข้าเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องสอบเอนทรานซ์คนแรกของประเทศไทยคณะศิลปกรรมศาสตร์หลังจากที่เรียนจบแล้วก็ได้เปิดโรงพิมพ์เป็นของตัวเองกระโดดเข้าไปจับธุรกิจแล้วกับโยมภรรยาที่บอกก็เริ่มนำธุรกิจกันมาชีวิตก็ดีขึ้นดีวันดีคืนได้รับงานจากสำนักราชเลขาในกรมมหาราชวังสั่งงานข่าวของเครื่องใช้สุจิบัติงานส่วนพระองค์ต่างๆเมนูบนโต๊ะเสบียงแล้วเป็นคนทำหมดชีวิตกระโดดเวียงตัวเองภายใน2ปีขึ้นมาเป็น20ล้านแล้วปีที่3เนี่ยกำลังจะก้าวกระโดดไปเป็น100ล้านเพราะเราสร้างอาคารของตัวเองแล้วเตรียมเครื่องพิมพ์ขนาด 5-60 ล้านเตรียมสั่งงานเรามีวิธีคิดที่แบบเราทำงานเอเจนซี่มาเราถึงรู้ว่าความต้องการของเอเจนซี่เนี่ยที่โรงพิมพ์ทั่วไปรับงานไม่ได้เนี่ยเราเซิร์ฟนี้ตรงนั้นเลยงานเราก็ก้าวกระโดดไปด้วยจังหวะด้วยความที่พองโหทำอะไรก็สำเร็จนะโยมเองด้วยทำอะไรก็สำเร็จทำอะไรลงทุนเทคโอเวอร์บริษัทใหญ่300กว่าล้านตัวเองมีทรัพย์สินแค่20ล้านนะเทค300ล้านปุ๊บสร้างงานภายใน 7-8 เดือนปรากฏว่ามีการต้องไปกู้เงินต่างประเทศเพื่อเรียนจินลิงหุ้นส่วนคนนี้เป็นอเมริกันซิติเซนก็เลยไว้ใจกันว่าการกู้เงินครั้งนี้มันเป็นการกู้เงินนอกระบบให้เขาบินไปรับเงินเขาบินไปรับเงินแล้วเขาไม่กลับเรารับหนี้นั้นเลย340ล้านเขารับแล้วเขาไปสบายเลยถูกต้องชีวิตเปลี่ยนเลยต้องกลับมานั่งรับใช้หนี้ต้องสู้ต้องทำทุกอย่างเพื่อจะให้มันเกิดความอยู่รอดเช็คที่เราเซ็นไว้ทั้งหมดค้ำประกันทั้งหลายไม่มีเงินเข้าเช็คนี่ก็อาญาเนี่ยครับอาญาติดคุกแน่นอนสู้คดีอยู่8ปีระหว่างนั้นก็เกิดความกุ้มใจมนุษย์ปกติก็ไปกินเหล้าเมายาตามภาษากินเหล้าไปกินเหล้ามาจนร้านเหล้าเชิญเป็นเจ้าของร้านเขาไปนั่งกินอ่ะคุยกับเขาคุยกับท่านบอกว่าเฮ้ยพี่งั้นพี่มาบริหารร้านผมทีสิไอเดียพี่ดีมากเลยงั้นผมจ้างพี่เป็นเจ้าของร้านเลยแล้วก็เปิดร้านใหม่ตั้งชื่อใหม่
เรานำสิ่งใหม่ที่เลวร้ายที่สุดที่ยังอยู่ในประเทศนี้แล้วยังเหลืออยู่สายพันธุ์นี้เรียกว่าโคโยตี้พระอาจารย์เองเหรอครับที่คนนำโคโยตี้เข้ามาให้พวกหนุ่มๆตาลุกวาวกันทั้งประเทศเรามีคอนเซปต์ว่าที่ที่ผู้หญิงเขาสนุกกันเป็นคนนั้นก็เป็นทั้งหลายก็ถามเฮ้ยแล้วผู้หญิงเขาสนุกกันแล้วผู้ชายล่ะให้ผู้ชายแม่งมาแอบดูมาดูสิแล้วผู้ชายมันก็จะมานั่งดูว่าเฮ้ยโอ้ผู้หญิงคนนั้นมันเนี่ยแล้วครั้งหนึ่งมีช่วงแฮปปี้อาวผู้ชายสามารถเดินเข้าไปไปรู้จักได้ไปคุยได้ก็แล้วแต่เรื่องของคุณคุณผู้ชมครับเรายังอยู่กับพระอาจารย์นะครับแต่เป็นพระอาจารย์ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่อายุ25ปีนะครับแล้วก็ยังมีภรรยาไฮโซต่อยอดธุรกิจจนจากไม่กี่ปีเป็นร้อยล้านและจากร้อยล้านมีขึ้นก็มีลงครับวูบลงมาเพราะว่าเพื่อนร่วมหุ้นพาเงินหายไป300ล้านชีวิตพลิกผันตลอดเลยครับท่านผู้ชมคงอยากรู้ใช่ไหมครับจุดพลิกผันของพระอาจารย์ท่านนี้จะเป็นอย่างไรในชีวิตอดีตของท่านคงต้องตามชมกับมื้อพิเศษในสัปดาห์ต่อไปครับสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอบคุณพระอาจารย์มากเลยนะครับเดี๋ยวมาเฉลยกันต่อนะครับพระอาจารย์ว่าเจริญพรนมัสการพระอาจารย์ครับจะดูว่าชีวิตของพระอาจารย์จะเป็นอย่างไรต่อไปในมื้อพิเศษสัปดาห์หน้าครับสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยลืมหรือขาดหายคือการกลับไปหาตีนตัวเองกลับไปหาจุดยืนจุดเดิมของตัวเองกลับไปหาความรู้สึกแท้ของตัวเองให้เจอสิ่งเหล่านั้นได้เพาะบ่มให้เรารู้ว่าการทำงานเพื่อสังคมการทำงานเพื่อมวลชนการทำงานเพื่อสถาบันที่เป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำไม่ได้อยู่ที่ว่าค่าตอบแทนเท่าไหร่ตรงนั้นทำให้เราได้พบอุดมการณ์ใหม่ในชีวิตเหมือนหนังสือที่ทำพวกนี้เราทำเพื่อทูลเกล้าถวายสมเด็จพระสังฆราชไม่ได้ทำเพื่อตัวเราแต่เราทำเพื่อพระองค์ท่านที่จะใช้ประทานกับคนทั่วๆไปให้รับรู้ในเรื่องที่เป็นอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะรายการมื้อพิเศษขอขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตราแม่พลอยเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยสนุกกับความอร่อยที่หลากหลายกว่าที่ฮอตพอตบุฟเฟ่นานาชาติน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาช่วงจานพิเศษสนับสนุนโดย Lolan Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติช่วงจานพิเศษกับแชมพูปิดผมขาว Lolan Nature Code วันนี้มาเสิร์ฟคุณผู้ชมให้อิ่มพอดีเช่นเคยครับพระอาจารย์กวงท่านได้แสดงให้เราเห็นเลยนะครับว่าเวลาท่านทำอะไรท่านลงมือทำอย่างจริงจังและท่านก็ได้รับผลสำเร็จจากการลงมือทำอย่างจริงจังทุกๆกรณีเลยครับโค้ดคำพิเศษประจำสัปดาห์นี้คือคำว่าภาคเพียรครับเมื่อเราตั้งหน้าตั้งตาทำสิ่งใดด้วยความภาคเพียรความสำเร็จรอเราอยู่เสมอครับยังอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่อยู่นะครับท่านผู้ชมตั้งใจตั้งเป้าหมายอะไรไว้ในปีนี้มาเริ่มต้นภาคเพียรลงมือทำแล้วมีความสุขไปกับความสำเร็จที่จะได้รับกันนะครับฝากคำพิเศษนี้ไว้ในหัวใจคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมจะได้เป็นคนพิเศษของทุกๆคนครับสนับสนุนโดย Lolan Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติร่วมสนุกกับรายการลุ้นรับหนังสือยานสังวรานุสรณ์และคู่มือชีวิตกติกาง่ายๆพิมพ์คำว่ามื้อพิเศษตามด้วยโค้ดคำประจำสัปดาห์พร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ส่ง SMS มาที่089-141-1331หรือส่งมาที่ Facebook มื้อพิเศษแล้วรอรับรางวัลนะครับและนี่คือหมายเลขผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากทางรายการครับแขกรับเชิญมื้อพิเศษวันนี้นะครับอาจารย์กวงได้บอกให้เราได้เห็นเลยนะครับว่าชีวิตคนคนหนึ่งมีโอกาสที่จะผ่านเรื่องราวแตกต่างและเปลี่ยนแปลงไปทุกช่วงชีวิตครับแต่ถ้าเราใช้จิตที่ดีงานตั้งมั่นถ้าเรามีแรงบันดาลใจที่ดีมีความมุ่งมั่นทุ่มเทที่ดีเราจะสามารถผ่านช่วงชีวิตต่างๆไปได้ด้วยดีเสมอเลยครับอย่างที่แขกรับเชิญเราได้แสดงให้เห็นครับมือพิเศษพร้อมที่จะเสิร์ฟเรื่องราวแบบนี้คุณผู้ชมได้เกิดแรงบันดาลใจมีทัศนคติที่ดีมีความศรัทธาในสิ่งที่ดีงามมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการใช้ชีวิตและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์จากเรื่องราวของแขกรับเชิญแบบนี้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางช่องทูเทนแห่งนี้นะครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันอาทิตย์ครับ11โมงถึง11โมงครึ่งสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
มื้อพิเศษพร้อมเสิร์ฟเรื่องราวพิเศษ3สัปดาห์กับชีวิตจริงของพระอาจารย์กวงธีระโพธิภิกขุชีวิตจริงที่ยิ่งกว่านิยายการพลิกชีวิตจากคนโลกีสุดๆกลายเป็นพระที่ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้สมเด็จพระสังฆราชเรื่องราวชีวิตที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้อย่างครบรสชาติเพื่อการก้าวสู่ศักราชใหม่อย่างมีคุณค่าในตอนเกิดขึ้นตั้งอยู่จากไปที่นี่แล้วมื้อนี้อาจทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปมื้อพิเศษ